สูงไม่เศร้าเป็นชื่อผลงานการสื่อสารของคุณวิสรุตนินดีค่ะที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองคุณวิสรุตไปถ่ายกิจกรรมของผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุในชุมชนที่นั่นจะต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงระหว่างวันนะคะเนื่องจากว่าลูกไปทำงานหรือว่าอยู่ไกลบ้านค่ะไอ้ก่อนที่จะมาเข้าชมรมก็อยู่บ้านมันอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะทำก็อยู่เฉยๆบ้างก็นอนนั่งก็รู้สึกเบื่อก็เหมือนจะเงาเพื่อให้ผู้สูงอายุของตำบลต่างๆเนี่ยได้มีแรงมีสถานที่ได้มาพบปะฟันรันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเข้าคนละเข้าเลิกบ้านคนใดมันมีกิจกรรมนี่วะไม่ให้เราเศร้าอ่ะเราก็มีเพื่อนเจอเพื่อนคนเยอะงานแต่ละมีความสุขค่ะมีความสุขมากค่ะแบบมาร่วมกิจกรรมบอกอยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงามาร่วมกิจกรรมแบบนี้มีพวกหมู่เยอะมาคุยคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็ไม่เหงามันจะไม่เหงาเชิญเพื่อนมาเข้าชมรมผู้สูงอายุมาคุยกันมาในกลุ่มขอเชิญชวนนอกจากสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจสำคัญไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำในครอบครัวในชุมชนหรือว่ากับเพื่อนวัยเดียวกันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยคลายเหงาแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในชุมชนค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ